ากการเมืองภาพใหญ่ไปดูการเมืองภาพท้องถิ่นกันบ้างนะคะมีอดีตนายกอบตอบอกว่าเนี่ยเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะการนับคะแนนไม่โปร่งใสแล้วบอกว่าคําร้องของเธอนะไม่มีน้ําหนักเธอก็เลยใส่ทอง100บาทมาครับแล้วถามว่าเอาทองมันเกี่ยวอะไรกับการร้องเรียนตรงนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะคะคุณจุฑาพักหนองไผ่อายุ52ปีอดีตนายกอบตเกาะเทโพค่ะซึ่งไปจุดทูบสาบานต่อศาลหลักเมืองของความเป็นธรรมนะคะพร้อมกับสร้อย ขอทองคำหนัก100บาทด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัทยธทานีขอความเป็นธรรมเรื่องที่ว่านี้เมื่อวานนี้ก็เลยมาที่รายการคุยทะลุดราม่าทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยของเรานะคะตอนบ่าย3โมงสนาทีคุณปอเปียะก็ได้สัมภาษณ์นะคะก็ได้คุยกับคุณจุฑาพัก์พร้อมกับทนายรัชพลสิริสาครมาพูดคุยประเด็นที่ว่านี้โดยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอดำรงตำแหน่งนาย,ยกอบตเกาะเทพโพช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่เลย แล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เพราะหมดวาระไปก็ต้องเลือกใหม่แต่เธอแพ้แค่1คะแนนเนื่องจากมีการนับคะแนนผิดก็เลยไปคัดค้านต่อนหน่วยเลือกตั้งกลับถูกบอกว่าไม่ได้ผิดเราก็ไม่ให้ถ่ายคลิปตอนฟังคะแนนด้วยร้องกะกะตจังหวัดก็ถูกยกคําร้องไปสองครั้งเพราะหลักฐานไม่เพียงพอคําร้องไม่มีน้ําหนักเลยใส่ทอง100บาทเพื่อเพิ่มน้ําหนัก นั่นแหละค่ะเหตุผลที่ทาไมต้องใส่ทองตั้ง100บาทไปสำบตรสาบานแล้วก็ไปยื่นร้องของความเป็นธรรมบอกว่าเพื่อเพิ่มน้ําหนักให้คําร้องว่าแบบ <ม Grey. S 1> นี้นะคะแล้วก็บอกว่าทอง0บาทแม้จะทําให้เธอเป็นคนมีคุณค่านะคะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เธอก็ต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมอคุยกันในรายการเมื่อวานลองฟังบางช่วงนะคะ ไปดูในเฟซหนูว่าจริงหรือไม่จริงสรุปว่าทองหนึ่งร้อยบาททั้งหมดยืมน้องชายน้องมั่งญาติมั่งพี่มั่งเขาก็ให้มาและเจ้านายบ้างเพราะเราเป็นคนมีค่าถ้าเราไม่มีค่าเขาจะให้ไหมรถคันหนึ่งซุรีจะขับคันไหนจะอะไรหรือว่าเราเป็นคนมีค่าหนูอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเมื่อวานหนูไปเขาบอกว่าสุนกลางแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาไงก็เพราะอย่างนี้ไงมันเปิดช่องไลคค่ะสุรีจะบอกว่าบุญสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าคุณเดือดร้อนอะไรเราช่วยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆไหม ในตำบลสักเบ่ยัเลยลบเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกไม่มีงานทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีข้าวกินสุรีดูแลทุกอย่างเพราะเราสร้างบารมีแล้วเรา <ๆ S 1> ไม่ได้อยากเป็นนายกแต,แต่เราไม่มีเงินถ้าเราเป็นนายกเราสามารถเดินไปตรงไหนเขาได้แล้วเป็นแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เป็นนายกเราจะช่วยพวกเขาได้ไหมทุกวันนี้ช่วยอยู่แล้วทำยิ่งกว่าน,นายกค่ะ,ะน้ำท่วงใครเห็นน้ำ้มงมีแต่สุรีนี่หน้าดำเอาเรือไปข้าวไปแจกค่ะอุทัยรู้ดีไม่ได้อะไรกันเลยนะคะอันนี้คือแบบเฉพาะเจล้อะไรางเ้ยเราก็ได้คุยกับ คุณอัมพรน,นินสีปลัดอบตเกาะเทพโพนะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การเลือกตั้งอะคะ่ะซึ่งคุณอัมพรเนี่ยก็ชี้แจงบอกไม่มีส่วนเธอไม่ได้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตำบลเกาะเทพโพเลยชื่อแล้วก็บ้านอยู่อีกตึกบนหนึ่ง นะคะไม่ได้มีผลประโยชน์แน่นอนไม่ได้เป็นนอมินีใครด้วยเรื่องนี้นะคะทางทนายรัชพลศิริสาครก็แนะบอกว่าถ้าร้องไปแล้วผลวินิจฉัยออกมาเรารู้สึกไม่เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวจะพาคุณจุธาพักไปยื่นหนังสือต่อกอก,อกตเพื่อขอให้นับคะแนนการเลือกนายกอบตอใหม่เพราะก่อนการเลือกตั้งมีการแจกใบปลิวโจมตีมีอ่านเบอร์ลงคะแนนผิดทําให้คุณจุธาพักแพ้คะแนนเลือกตั้งค่ะไฮไลท์ของข่าวนี้อยู่ที่ทอง100บาทนี่แหละ เอาไปด้วยเพื่อ,อเพิ่มน้ำหนักให้คำร้องของตัวเองบาทละประมาณสามหมื่นสามล้านบาทอยู่ในคอนะโ <G ül üyor> อ้นี่นะมูลค่าเนี่ยไม่เท่าไหร่รน้ำหนักที่แขวนอยู่เนี่ยคะ่ะกี่ก,กิโลนี่อโอ้โหเมื่อวานนี้ก่อนเข้ารายการนี่ต้องทำบันทึกเลยนะบันทึกทรัพย์สินไม่ใช่มาหายอยู่ตกอยู่แถวนี้นะอยู่ไหมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไม่น่าหลดนะครับ